สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะผัดเผ็ดหมูป่านะจ้าอันนี้หมูป่าซื้อมาจากตลาดนะจ้าวันนี้เครื่องอาจจะบ่ครบนะจ้าบ่เป็นยังนะมีอะหยังก็ใส่เท่าที่มีนะผัดกันแบบบ้านๆนะจ้าเนื้อหมูนะจ้ามาหั่นมาซอยสไลด์บางๆเห็นน้อยเนาะเวลาผัดมันจะได้สุกง่ายนะหนังหมูเนื้อหมูป่ามันเหนียวนะจ้าส่วนหนังนี่เหนียวยิ่งกว่านะจ้าความอร่อยอยู่ตรงหนังนี่แหละกรึบๆๆๆเนี่ยหั่นซอยหนังเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยพี่แดงจินดานะจ้าใส่ทั้งสีเขียวสีแดงมันยังงามนะเจ้าใส่ผัดเผ็ดนี่นะกระชายนะเจ้าขาดบัดได้เลยนะเจ้าหอมแดงนะเจ้ามีหอมแดงกับใจหอมจีนนะมีหอมจีนกับใจหอมบัวตามด้วยมะเขือพวงหรือมะแขว้งนะเจ้าผัดเผ็ดนี่ก็ขาดบัดได้เช่นกันนะของคู่กันนะช่วงนี้มะแขว้งเป็นเลอะเนี่ยมะแขว้งน่าแรงนะคนเมืองฮ้องมะแขว้งกุลานะเจ้าตามด้วยใบมะกรูดนะเจ้ามาหั่นมาซอยเนาะเครื่องเคียงทุกอย่างหั่นซอยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ไปถ้วยเดียวกันเลยเนาะเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเตาเลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะกระเทียมลงไปเจียวเนาะเอาพริกแกงลงไปผัดไปคั่วนะเจ้าอาจจะใช้เป็นพริกแกงไทยก็ได้พริกแกงเมืองก็ได้ใช้โมดนะเจ้าหอมกึ๋หอมเขินก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะเจ้าผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะหอมได้ที่ก็ค่อยปรุงรสนะจ๊ะถ้ามันแห้งเกินไปก็ใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกเนาะใส่เป็นน้ำกะทิก็ได้นะใส่น้อยนึงนะมาปรุงรสเพิ่มเติมนะจ๊ะชูรสเล็กน้อยนะจ๊ะรสดีนิดหน่อยใส่ลงไปเนี่ยใส่นักเส้นนักใส่หลายเสียบหลายนะซีอิ๊วขาวนะจ๊ะใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวค่อยตามด้วยกะทินะจ๊ะอันนี้สูตรของแม่นะผัดกันแบบบ้านๆนะบ้านเฮาบ่เจ๊ภัตตาคารนะจ๊ะผัดเรื่อยเปื่อยตามภาษาเฮานะแซ่บนะจ๊ะผัดเผ็ดหมูปลานี่แซ่บนะจ๊ะเนื้อหมูปลามันจะมีความเหนียวนะจ๊ะส่วนหนังนี่มันจะมีความกรุบกรับกรุบกรับนะจ๊ะอันนี้คือแม่กวนเนื้อบะซุปแม่ก็ใส่น้ำลงไปนะคะพอสมควรนะจ๊ะแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้จนน้ำแห้งงวดเลยนะจ๊ะน้ำแห้งงวดดินแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะเจ้าสุกยากกว่าเพื่อนเราใส่ลงไปก่อนนะเจ้าเดือดบรรลัดบรรลัดอยู่หันสักกรรมนึงนะเจ้าคราวนี้ก็ตามด้วยพริกหอมกระชายนะที่เราหั่นซอยตะกี้ใส่ลงไปนะเจ้าถ้ามันมีสีเขียวก็มันจะตัดสีนะตัดสีสันนะหอมเครื่องหอมเขินนะจ๊ะพอใส่กระชายลงไปนะขาดพริกไทยอ่อนนะจ๊ะที่อันบอกว่าเครื่องบ่ครบนะจ๊ะน้ำแรงพริกไทยมันเค็มนะจ๊ะปกติที่บ้านก็มีต้นพริกไทยนะมันบ่มีก็บ่ต้องใส่นะจ๊ะสุกเรียบร้อยเอามาชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าประจางยังตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะผัดเผ็ดหมูปลาแบบไทยบ้านเจ้า